ด้วยขบวนข่าวร้อนเซตใหญ่เลยค่ะก็เพื่อนสุดซีอย่างพี่เมย์พิชชนาธเปิดร้านทั้งทีมีเราที่พี่อัมพัชราภาจะพลาดกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจากที่ซุปตาตัวแม่อย่างสาวอัมพัชราภาโพสต์รูปลงโปรโมท IG ใหม่ให้กำลังเอกต่างช่องอย่างสาวเจนี่อัศวะเหมงานนี้ก็เลยทำให้หลายคนสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือสาวอัมจะทราบเรื่องข่าวเตียงหักของมาดามเจนี่ด้วยอะไม่เห็นมีอะไรไหมคะอันนี้เขาขอให้เราพูดหรือว่าเราตั้งใจที่จะโพสต์เองจะเห็นแบบเพื่อนดาราก็อย่างที่เขาบอกมาใน IG อันนี้แล้วด้านเพื่อนซีอย่างแก๊งนางฟ้าก็พร้อมใจกันบอกเลยว่าตอนนี้สาวเจนี่เขาแฮปปี้มากๆส่วนสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็ต้องรอถามเจ้าตัวกันเอาเองก็ท่านเรารู้อะไรมันก็รู้แค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตอบตามที่เรารู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปก็คือทุกอย่างต้องออกจากปากเจ้าตัวดีกว่าถึงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนใช่ค่ะขาเตียงสาวเจนี่หักหรือไม่คงต้องรอถามเจ้าตัวผิดกับสาวอ้ําที่มีข่าวลือกระพือออกมาว่าเร็วๆนี้สาวอ้ํากำลังจะมีข่าวดีกับหนุ่มแอมพิธาในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซะด้วยไม่มีเลยค่ะพี่แอมได้มีถามบ้างไหมคะไม่เห็นถามอะไรเลย ด้านสาวเมย์พิชนาที่เพิ่งจะช่วยจัดการแต่งงานจนเศร้าไปนานนับอาทิตย์แต่เมื่อวานนี้ก็หายเศร้ายิ้มหน้าบานมาเหล่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงพร้อมกับแฟนเก่าหนุ่มปาล์มในงานเปิดตัวธุรกิจร้านอาหารเกาหลีที่สาวเมย์ร่วมหุ้นกับอดีตแฟนเก่าอย่างหนุ่มเอกแต่เอ๊ดูเหมือนงานนี้จะไร้วี่แววสารวัตรเจ้าอดีตหวานใจคนล่าสุดซะด้วยอุ๊ยทำไมล่ะจ๊ะมีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเราก็ชวนไปเรื่อยเนาะไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างก็เดี๋ยวลองดูไอ้เรื่องของอนาคตเราตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่พูดได้เต็มปากเลยว่าเมย์โสด 100% แสดงว่ามีใครเข้ามาตอนนี้ก็สามารถเปิดหัวใจได้ต้องพยายามนิดนึงเพราะตอนนี้กำลังบ้ากับธุรกิจอยู่แหมแต่ที่รู้งานนี้อดีตแฟนเก่าอย่างหนุ่มปานตัวติดประชิดตัวสาวเมย์ไม่มีห่างเลยนะเขาเห็นนะยังไม่จบกับกรณีซื้อตัวนางเอกสาวปูปรยาสูงถึง20ล้านบาทแถมข่าวมาว่าวิกหมอชิดสู้ไม่ถอยซื้อตัวกลับพร้อมขึ้นแท่นลูกรักที่มีงานต่อเนื่องถึง3เรื่องพร้อมอภิสิทธิ์เลือกพระเอกเองแถมค่าตัวยังขึ้นทะยานกว่าเดิมอีกด้วยโอ้ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ปีละ3เรื่องค่ะแต่ก็จริงๆก็เหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้มีเข้าไปคุยกับช่องหรืออะไรเลยเรื่องเงินน่ะสำหรับปูมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดอะค่ะอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขสำคัญที่สุดค่ะว่าได้สิทธิ์เลือกพระเอกเองด้วยไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วมันมีพระเอกบางคนที่ปูยังไม่ได้ร่วมงานด้วยอย่างเช่นเวียเราอาจจะพูดว่าอยากเล่นกับเวียบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานสุดแฮปปี้เรื่องรักกับหนุ่มโน้ตวิเศษก็แสนจะดีว่าเช่นกันถึงขนาดที่ซุ่มซื้อคอนโดย่านไฮโซราคาสูงลิฟต์100ล้านบาทโอ้ my god จริงปะเนี่ยคอนโดไม่ได้ซื้ออ่ะโน้ตซื้อไว้หรือเปล่าไม่ค่ะไม่เห็นมีข่าวว่าเขาซื้ออะไรเลยถ้าเกิดซื้อปูก็น่าจะรู้เป็นคนแรกแต่ก็ไม่มีจริงๆปิดท้ายเบรกนี้กับพระเอกหนุ่มโรมพัชตะที่งานรุมแน่นทั้งงานละครแอนงานอีเวนต์7วันรวดจนร่างแหลกไข้หวัดเล่นงานแม่เนื้อหอมฮอตขนาดนี้ก็เลยมีข่าวมาว่ามีบรรดาเก้งกวางเสนอเงินเลี้ยงดูชนิดอยู่เฉยๆเดี๋ยวทุ่มให้แต่เจ้าตัวขอเซโนทำงานด้วยตัวเองดีกว่าครับส่วนนางเอกคุณหนูมิวนิษฐาช่วงนี้งานแน่นไม่แพ้กันก็เลยเป็นเหตุให้พักเนี้ยห่างๆแฟนหนุ่มนอกวงการจนถึงขั้นเลิกรากันซะแล้วคือถ้ามันแบบว่ามีเหตุจะต้องเลิกมันก็ต้องเลิกมันไม่เกี่ยวกับว่าเข้าวงการหรือว่าไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เลิกมาตามข่าวบอกอ๋อยังค่ะสามีเลิกหรือเปล่าไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนกว่าก็คือสาวจียอนที่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีปากเสียงกับหวานใจหนุ่มอาร์เดอร์สตาร์นะคะแต่ถ้าเรื่องที่ซื้อของให้หนุ่มอาร์ตลอดนั้นเรื่องจริงแต่ไม่ถึงขั้นเป็นแม่บุญทุ่มค่ะไม่เคยไม่เคยมีแบบพวกแบบเสื้อผ้าที่แบบจียอนอยากซื้อให้อะไรเงี้ยจียอนก็จะซื้อให้แต่ว่าส่วนส่วนนี้ก็จะแบบพี่อาออกให้ไม่เคยจียอนออกตังค่ะแค่ดูไฮไลท์ก็รู้แล้วว่าข่าวฮอตในช่วงหน้าซีอิ๊บแน่นอนจริงๆก็คือไม่ได้เช็คนะคะแค่แบบดูห่วงใยก็คำที่แรงๆมาจากพี่ๆเขียนกันทั้งนั้นแหละไม่ได้มาจากตัวขวัญเลยช่วงนี้เหล่าซุปตาเขามารอจ่อคิวเคลียร์ประเด็นกันเพียบแต่ว่าจะมีซุปตาในดวงใจของใครบ้างไปดูกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักวงการบันเทิงที่มีสีสันและน่าจับตามองไม่แพ้คู่ไหนก็แหมล่าสุดคู่รักฟ้าแลบเดียวรักเดียวเลิกหนุ่มแท็กพรัญญูลงทุนแต่งตัวเป็นง้อป่าทาตัวดำเพื่อไปง้อและขอคืนดีดีเจสาวต้นหอมสกุลตลาทำเอาคนวิจารณ์สนั่นโซเชียลว่าเป็นคู่รักขยันสร้างกระแสไปซะแล้วคือหอมว่ามันเป็นเรื่องเล็กอะค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขนาดที่แบบหยุดการทำงานหรือหยุดชีวิตเพื่อมาโฟกัสเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันทั้งสองงานเนี่ยไม่ได้มาง้อหรอกคือเหมือนอยากมาทำตลกให้ดูมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคุยกันมากลับมาคุยกันประมาณอาทิตย์นึงแล้วแต่ตอนนี้แฮปปี้ดีใช่ค่ะเดี๋ยวว่างจากนี้ก็แอบแถวมุมเนี่ยค่ะอาจจะมีการเฟซไทม์กันบ้างทำอะไรอยู่เธอจ๊ะอะไรอย่างงี้จริงๆก็คือไม่ได้เช็คนะคะแค่แบบดูห่วงใยอะไรเงี้ย
รักแท้ของวุ่นวายชุลมุนแต่รักของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระกับสาวหล่อก็เป็นไปได้สวยแบบชิวๆแถมงานก็มีแน่นถึงปีหน้าโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่คิวทัวร์เพียบทั้งในและนอกประเทศเลยล่ะค่ะดีกรีความฮอตไม่เคยตกจริงๆตอนนี้ใหม่ก็ยังทัวร์ทั่วราชอาณาจักรนะคะเดี๋ยวจะมีไปอุบลมีไปอุดรขอนแก่นโคราชเชียงใหม่ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะภาพยนตร์ตอนนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ค่ะมีภาพยนตร์กับละครอะไรเงี้ยเรียกว่าถ้าอะไรเหมาะกับตัวเราแล้วก็วันเวลาได้แล้วก็มีโอกาสก็คงได้ทำแน่นอนสองพระนางตุ้ยธีรภัทรและขวัญอุสามณีงานนี้โคจรมาเจอกันอีกครั้งซึ่งในวันบวงสรวงละครเมื่อวานนี้ก็ยังตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของคุณพ่อลูกหนึ่งตุ้ยธีรภัทรอีกด้วยงานนี้ไม่มีของขวัญเซอร์ไพรส์แค่ได้กำลังใจจากภรรยาก็แฮปปี้แล้วค่ะแต่ที่เห็นจะแรงกว่าแต่ก่อนก็คงจะหนีไม่พ้นการตอบคำถามแอบเหน็บสื่อให้จี๊ดเล็กๆของสาวขวัญอุสามณีที่ถูกถามอีกครั้งที่ทำให้สาวฝ้ายนิชานันท์ถูกถอดจากละครเรื่องนี้หลังมีข่าวว่าทั้งคู่เกาเหลากันขวัญว่าเป็นกำลังใจให้พี่เขาดีกว่าค่ะคือดาวถ้าจะสว่างขึ้นมามันก็ต้องอยู่ในช่วงจังหวะที่พอเหมาะเนาะในข่าวค่อนข้างแรงเหมือนแบบใช้คำว่าเราเหมือนเป็นนางเอกในจอเป็นนางร้ายนอกจอก็คำที่แรงๆมาจากพี่ๆเขียนกันทั้งนั้นแหละไม่ได้มาจากตัวขวัญเลยนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะสำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่4ที่สุดแห่งความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดท่วงทำนองร้อยบรรเลงเพลงแผ่นดินที่งานนี้หนึ่งในคณะกรรมการอย่างอินบูโรกันโกไข่หนุ่มก็ฟักกี้ฮีโร่และน้องๆเยาวชนได้เข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ด้วยตัวเองที่ดาวกระจายเพื่อเชิญชวนแฟนๆไปร่วมชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่23และ24สิงหาคมนี้กันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนกันนะคะข่าวอารมณ์ดีๆยังมีให้ดูกันอีกเดี๋ยวมาค่ะก็คนมันขี้หึงนิดหนึ่งก็คิดไกลงานนี้แซ่บลืมเพราะว่ามิ้งจะพาไปบุกกอง MV ชู้ทางไลน์ที่หนุ่มทำไทยเขาควงสาวกระแตอาสยามมาตื้ดกันว้าวสวีดาสวัสดีค่ะกระแตอาสยามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บภาพเบื้องหลังนะคะของกองถ่าย MV เพลงชู้ทางไลน์ไม่ว่าไม่คิดแม่เรียกว่าถูกใจขาแดนซ์ขาเจ้าอย่างจังเพราะวันนี้สาวกระแตอาสยามพามาบุกกอง MV ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดชู้ทางไลน์ของหนุ่มทำไทยที่สาวกระแตมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแถมยังได้สาวโฟสกลรัตและหนุ่ม TJ 321มาร่วมสร้างความสนุกสุดเวียงว้าวเห็นลีลาท่าเต้นขยี้ใจแดนซ์กระจายในบรรยากาศงานวัดสุดคึกคักแบบนี้ไม่บอกก็รู้ว่าต้องโดนใจแน่นอนถามกันนิดนึงดีกว่าว่าเนื้อหาของเพลงนี้นะทำนองอะไรจังหวะเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงชู้ทางไลน์นะครับเนื้อหาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงคนง่ายๆนะครับเพราะว่าสังคมสมัยนี้คนก็ชอบใช้โซเชียลนะครับการชู้ทางไลน์บางคนก็เคยแอบทำอ่ะบางคนไม่ใช่ผมคนฟังแล้วเฮ้ยเราเคยทำอ่ะอะไรเงี้ยท่าเต้นท่าเต้นเป็นยังไงบ้างท่าเต้นเพลงนี้เนี่ยเป็นแนวเฮาส์ครับเป็นแบบกระโดดกระโดดกระโดดอยากทำให้ทุกคนสนุกกับเพลงนี้เพราะว่ากระโดดมันกิ้งกองแก้วไม่ใช่คนละแบบเราชู้ทางไลน์จริงๆแล้วประสบการณ์จริงๆเคยมีป่ะไม่เคยนะแหมคนถามน่ะหน้ามาก่อนเลยหน้าออกเลยตัวเองถามอ่ะเคยค่ะไม่ ชู้ทางไลน์หมายความว่าก็แค่คุยกันในไลน์นั่นแหละก็ไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วน่ะคุยกับเจ้าของเพลงหนุ่มทำไทยไปแล้วสาวกระแตเลยขอทำหน้าที่เหี่ยวข่าวไปกระแซะถามสาวโฟกันบ้างในเนื้อเพลงมันเป็นชู้ทางไลน์ใช่ไหมคะในชีวิตจริงเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะแล้วถ้าเจอแล้วจะรับมือมันยังไงเอ่ยถ้าเกิดเจอล่ะคะก็คงหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็แชทคุยต่อไปอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยจัดการกับคนของเราค่ะได้ยิ้มได้ฮากันแบบนี้มีให้ดูที่ดาวกระจายเท่านั้นอ่ะรอเล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เป็นของคู่รักเลิกอย่างหนุ่มแท็กพระรันยูและดีเจต้นหอมที่ทำเอาปวดเสียงเวียนกล้าวทีเดียวรักทีเลิกทีเล่นเอานักข่าวตามอัปเดตกันแทบไม่ทันล่าสุดเพิ่งจะบอกเลิกกันไปไม่ทันไรหนุ่มแท็กก็แปลงร่างเป็นเจ้าเงาะตามเงาะแล้วก็กลับมาดีกันอีกรอบเฮ้ยงานนี้หวังว่าคงจะไม่เลิกให้เวียนหัวแต่แม้ถ้าหนุ่มแท็กลดบริหารเสน่ห์ลงแล้วสาวต้นหอมก็ลดอาการขี้หึงลงอีกนิดดูท่าจะไปได้สวยแต่เข้าใจละค่ะว่าคนมันหึงอ่ะใช่ไหม
เธอแป๊บเดียวเวลาก็หมดซะแล้วแต่ข่าวบันเทิงรสเด็ดแบบนี้ยังมีให้ดูอยู่ตลอดทางวัฒนาทีวีแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากอธิษฐานเครื่องประดับจากมิสพิตตี้สวัสดีค่ะ